ในยามที่กรีบซากุระโปรยปลายผมไปใต้เขียดเดี๋ยวคือมึงไปใต้เขียดที่ญี่ปุ่นเลยในยามที่ศัตรูพยายามฆ่าแต่ข้าก็ฆ่าศัตรูเพราะศัตรูพยายามฆ่าข้าข้าไม่อาจฆ่าข้าได้ศัตรูฆ่าฮะงงนิดหน่อยแต่กูไม่เข้าใจชี้หายเลยในวันที่ข้าสิ้นลมเปรียบเสมือนในวันที่เจ้างมหอยแครงในคลองแสนแสบโอ้โหพูดซะมีกลิ่นเลยเดี๋ยวมึงฟังนะหอยแครงบ้านป้ามึงอยู่คลองแสนแสบหรือไงในวันที่แพนด้าเหินเกลิมข้าจึงต้องที่จะไล่ฆ่าแต่ข้าก็สามารถฆ่าได้เพราะข้าคือตัวข้าที่สามารถฆ่าแพนด้าข้าได้นั่นก็คือข้าอ๋อคืออะไรวะเห็นอ๋อกูนึกว่าจะเข้าใจไอ้บ้าจงอย่าคิดว่าตัวเจ้านั้นเก่งในตอนที่เจ้าขี้แล้วยังเบ่งเจ้าก็ไม่ได้เก่งเสมอไปอ้าวและใครมันขี้ไม่เบ่งวะดิฉันเองค่ะตอนกินส้มตำร้านเจ๋มอยโหยไม่ต้องเบ่งจงเข้าไปรำสวยๆพร้อมชูรวยให้ศัตรูเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ตัวคนเดียวเจ้าไม่สามารถเก่งได้ถ้าไม่มีครีมแต่ถ้าเจ้าไปตากแดดและไม่มีครีมเจ้าจะดำโอเคขอบคุณที่บอกนี่ตอนฝนตกอย่าออกไปตากฝนนะทำไมเป็นห่วงว่าจะเป็นหวัดหรือไงเปล่ามันจะเปียกโอ้สายลมจงพัดพาข้าไปหาผู้ที่ห่วงใยและเดียวดายตายหาแล้วแหละตายเพราะสายลมมึงอะแหละดับสยองสองศพอย่าตีตัวเป็นราชสีถ้าเจ้าไม่สามารถอาชนะไอ้เจ้าแบบนี้ใช่ไหมฮะหาเจ้าแบบนี้ใช่ไหมมึงเจ็บกูใจเย็นใจเย็นแอบเสียงหน่อยลูกแอบเสียงเฮ้ยตอนนี้กูลุ้นว่าแกล็กจะฆ่าได้ไหมเนี่ยโอ้ฆ่าได้แล้วแหมพอกูจะเจ้าบทเจ้ากรนี่ไม่สนก็ไปนอนคุยกับรากมะม่วงแล้วกันนะเสียงทุเรศกว่าเสียงที่แล้วอีกก็ได้เสียงที่แล้วฟังแล้วอยากนอนแต่เสียงนี่กูฟังแล้วอยากตุยสวัสดีนางตัวดีเฮ้ยแต่เดี๋ยวมึงฆ่าใครฮะมึงฆ่าใครเฮ้ยแค้นแหละดูออกเฮ้ยซุปแถวนี้เขาไม่เก็บภาษีคริปโตเนียนไม่ใช่เหรอชาวคริปโตเนียนต้องจ่ายค่าภาษีเป็นชุดโกโกวาไม่รู้อย่างยังไงฮะถ้าอยากจะฆ่าก็เข้ามาแต่ต้องมีชุดโกโกวามาแถมด้วยนะไม่งั้นฉันไม่ให้ผ่านไปหรอกตีบ้านแล้วกูไม่ไหวแล้วเสียวฮะแล้วก็ฉันได้แบบอีซี่ถ้าร้อยก่อนหนูไม่ชอบก็ลงไปนอนคุยกับลามะม่วงอืมเสียงแรกกูก็หมั่นไส้แล้วพอมาเจอเสียงสองโหน้ำตาแทบไหลเอาทิชชู่ไหมช่วยบอกกูทีว่าเป็นทิชชู่ใหม่เฮ้อทิชชู่เช็ดขี้กูเองอะไอ้สกปรก